ทับกล้องหอมมะลิเกษตรอินทรีย์จากศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อเนื้อนุ่มหอมอร่อยทานง่ายขนาด1กิโลกรัมราคา120บาทเท่านั้นก้าวไกลโวยหนักค่ะไม่พอใจหลังมติสภาเขี่ยทิ้ง2ร่างกฎหมายลบประกาศคำสั่งคสช.หลังจากที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยในวันนี้ค่ะก็มีนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาร่างพรบ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยที่ภาคประชาชนเข้าชื่อเสนอโดยที่ประชุมค่ะได้ลงมติไม่รับหลักการร่างพรบ.ดังกล่าวด้วยมติ234เสียงต่อเสียงเห็นชอบ162เสียงทั้งนี้ก็มีการงดออกเสียง3เสียงนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมได้ลงมติร่างพรบ.ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอซึ่งที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วย229เสียงต่อเสียงเห็นชอบ157เสียงงดออกเสียง4เสียงค่ะต่อมาผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าร่างพรบ.ทั้ง2ฉบับที่ประชุมสภาได้อภิปรายในเนื้อหาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยส.ส.ที่อภิปรายส่วนใหญ่ไม่มีใครคัดค้านต่อการเปิดล็อกคำสั่งคสช.ที่มีผลกระทบทำให้ล่าสุดในทวิตเตอร์ของพรรคก้าวไกลก็ได้ออกมาทวีตข้อความรายงานผลการนับคะแนนว่ามติถูกปัดตกทำให้มีกองเชียร์ก้าวไกลแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้ค่ะในทวิตเตอร์ของนายรังสิมันต์โรมยังได้ทวีตข้อความไว้ระหว่างโหวตมติโดยระบุว่าจับตาการลงมติร่างพรบ.ยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.ที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอมาถึง 13,409 คนซึ่งในการอภิปรายเมื่อสัปดาห์ก่อนส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอภิปรายแค่คนเดียวโดยไม่ได้คัดค้านด้วยพูดง่ายๆคือไม่มีใครไม่เห็นด้วยมาลองดูกันว่าส.ส.รัฐบาลจะโหวตด้วยสามัญสำนึกหรือจะมีธงมาแต่แรกแล้วว่าจะคว่ำกันแน่อย่างไรก็ตามค่ะก็ได้มีคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงพรรคก้าวไกลว่าหากถามว่าทำไมในสภาส.ส.ฝ่ายรัฐบาลถึงไม่รับหลักการให้ดูที่จำนวนส.ส.ฝ่ายค้านดีกว่าว่าไปไหนหมดทำไมถึงไม่ลงคะแนนให้ทั้งที่ก็มีจำนวนไม่น้อยนอกจากนี้ค่ะนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอได้แถลงด้วยว่าวันนี้อาจจะเป็นอีกวันหนึ่งที่รู้สึกผิดหวังเสียใจและโกรธที่สภาหรือผู้มีอำนาจในการออกกฎหมายปัดตกไม่แม้แต่จะรับสิ่งที่ประชาชนจะช่วยกันผลักดันเข้าชื่อรณรงค์และทำกิจกรรมต่างๆหลายครั้งเพื่อนำรายชื่อเสนอสภาจนสำเร็จหากประชาชนรู้สึกเศร้าเสียใจและโกรธเรายังมีอำนาจการลงโทษผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งต่อไปขอให้จดจำว่าใครที่ลงมติไม่รับหลักการโดยไม่มีเหตุผลต้องไม่เลือกคนเหล่านั้นกลับมาอีกถั่วกรอบแก้วส่งตรงจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนถั่วลิสงเม็ดใหญ่เคลือบน้ำตาลโรยงาขาวสดสะอาดกรอบมันหวานกำลังดีขนาด500กรัมราคา99บาท